ดีนะจ๊ะวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องอีกแล้วนะจ๊ะมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะคือกล่องเนี้ยรอมานานมากแล้วกว่าจะได้นะรอนานมากโอ้ยมีดอะไรยังไม่ทันแกะหนามตำนิ้วแล้วแป๊บนึงนะโอ้ยหนอรอกล่องนี้นานมากเลยนะไม่กล่องใหญ่มากมีโฟมมาให้ด้วยลองมาอย่างดีเลยทำไมต้องทำให้ทะลุอ่ะไม่เข้าใจต้นเราเนี่ยมือบอลนั้นเนี่ยสั่งต้นไม้มาสองต้นแหละแป๊บนึงโอ้ยบอกว่าแป๊บนึงไม่เข้าใจรอไม่ได้เลยหรือไงคะแป๊บนึงโหมาเป็นก้อนเลยเอ้าเอากระถางมาเรียบร้อยแล้วมีกระถางใส่มาให้เรียบร้อยแล้วอะแล้วเราจะเอากระถางมาทำไมเนี่ยดูสิอุตส่าห์เตรียมกระถางไว้เนี่ยเนี่ยอุตส่าห์เตรียมกระถางไว้จะเอามาใส่เนี่ยโหแพ็คมาทั้งกระถางก็ได้บอกที่บอกกล่าวเนี่ยอุตส่าห์ไปซื้อกระถางมาตั้งแพงดูหน่อยเอาอันนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยเยอะยากว่าสิได้นี่เมียต้องมาโดนคักออกมาหมดเลยทั้งสองอันเลยแล้วกันนินเจ๊แกะออกมาแล้วมองเห็นกันไหมเนี่ยมาทีละแคบพี่ป๊อกมีความเกรี้ยวกราดติดมายังไงเขาเนี่ยของมันดีมากมีนี่ด้วยเห็นหนามกันแล้วใช่ไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมคือเป็นต้นไม้ที่ชอบ ไม่ใช่ต้นไม้สิเป็นแคคตัสที่ชอบต้นนึงเหมือนกันนะครับโอ้ยโอ้ยเจ็บน่ะทำไมต้องตำฉันน้ำหักน้องน้ำหักของจริงของปอมเนี่ยแววมากเลยอ่ะกระถางอันนี้เขาให้มาด้วยอ่ะไม่เอาไม่ชอบเปลี่ยนกระถางเราจะไม่ใช้กระถางเขาให้มาน่ะมันคือต้นถังทองเห็นไหมอันนี้คือฟอร์มกอนะคือสวยมากของจริงแววมากโอ้โหแววมากเลยอ่ะดูสิเหมือนอัญมณีเลยอ่ะว่าไปปะเฮ้ยแต่ของจริงมันแววมากเลยนะเดี๋ยวถ่ายตอนมันแววๆให้ดูนะตอนกลางวันอะวันหลังอะนี่มันแววมากเลยอะ เป็นฟอร์มกอนี่นะเอ๊ะหรือว่ามันมีสีต้นแป๊บนึงนะขอดูแป๊บนึงทำไงถึงจะดูได้อยากรู้ว่ามันเป็นฟอร์มกอจริงปะที่เอามาเพราะมันเป็นฟอร์มกอนั่นแหละเฮ้ยหรือว่ามันมีสีต้นอะมันเป็นฟอร์มกอหรือว่ามันมีสีต้นอะอยากรู้จริงๆเฮ้ยฟอร์มกอหรือสีต้นเนี่ยของเนี้ยดูครับสงสัยอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นฟอร์มกอหรือว่ามันเป็นสีต้นน้องทุกคนเนาะถ้าสีต้นนี่เซ็งเลยนะถ้าสีต้นเราซื้อมาติดเองก็ได้นะเช็คนะต้องดูจากรากเหมือนสีต้นเลยอ่ะช่างมันแหละเนาะฟอร์มอะไรก็ช่างมันโอ๊ยเลอะไปหมดแล้วเนี่ยกระดาษหนังสือพิมพ์รอแป๊บไม่ทันแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นต้น
อันนี้ต้นเลยนะมันเป็นฟอร์มกองหรือเป็นต้นนะเนี่ยสงสัยเนี่ยแอบสงสัยเนี่ยทำไมเป็นเด็กที่สงสัยอย่างนี้เดี๋ยวจะซื้อแบบอันใหญ่ๆมาดีกว่านะเพราะว่าถังทองอ่ะมันต้องอายุ20ปีขึ้นไปอ่ะมันถึงจะมีดอกอ่ะซื้อแบบต้นใหญ่มาเลยดีกว่านะถ้าเกิดมันเป็น4ต้นมาปลูกรวมกันนี่เซ็งมากเลยนะหวังว่าคงจะไม่ใช่นะคิดไม่ใช่เลยโอ้ยแฮกหอมเลยกว้างสิใหญ่นี่โอ้โหชอบฟอมกออยู่แล้วน่ารักเฮ้ยมันคือต้นเดียวหลังต้นนะเฮ้ยเย่ใจเย็นนะลูกนะอ๋อมันคือขอดูรากเหง้ามันแป๊บนึงขออนุญาตเช็คดูว่ามันคือต้นเดียวกันปะ ตัดรากไปเลยนะจกกัดขึ้นบนหลังคาตกใจหมดเสียงคึงคังต้นนี้มันเบียดออกมาแสดงว่ามันเป็นฟอร์มกอแหละเพราะหน่อมันติดกันโอเคโอ้โอ้โอ้เจ็บเพิ่งซื้อฟอร์มกระถางทองนะครับฟอร์มกอมานะคะให้ทายกอกี่บาทเรื่องทายแล้วหมดเวลา กอละ650บาท650บาทต่อกอนะแล้วก็เดี๋ยวผ่านไปสักอาทิตย์นึงค่อยประกาศขาย 1,000 บาท รอเล่นไม่ได้ขายเอามาเก็บเพราะว่าชอบฟอร์มกอนะครับเดี๋ยวไปปลูกกันดีกว่าเนาะนี่ก็กว่าจะยกขึ้นมาได้นะครับเนี่ยมันก็ปลูกแงะรูมันคือต้นเดียวกันแหละเ นี่ยกว่าจะมีดอกก็อีก20ปีนะครับรอไปเลยก็สมมุติว่าปลูกวันนี้แล้วพรุ่งนี้ครบ20ปีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีดอกเผลอๆต้องเปลี่ยนกระถางด้วยเนี่ยกระถางเนี่ยเล็กไปแต่ตอนนี้กระถางมันใหญ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้20ปีละเนาะสบายๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีดอกนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวอัปเดตให้ดูพรุ่งนี้มีดอกแน่นอน ถุงมือถึงมือมีแหละแต่ไม่ใช้มือเปล่านี่แหละไม่ถนัดสะใจดีเวลาโดนน้ำทิ่มเหมือนโรคจิตอะโรคจิตไปเนี่ยเหมือนนั่งเล่นคนเดียวนั่งพูดคนเดียวอะเหมือนสมัยเด็กอะพ่อแม่ไม่อยู่บ้านปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวนั่งเล่นรถไมโครพลาสติกไปแล้วก็นั่งท่องกอไก่กอไข่ขอขวดขอควายขอละคนขอละคันงองูจอจานขอถิ่นพุ่งเราให้พ่อตบโอเคตอนนี้ก็ปลูกแล้วคุยเรื่องถังทองกันดีกว่าไปคุยทำไมกอไก่ขอไข่ขอขวดเครียดเปล่าไอ้ก้อนนึงนี่นะครับรากมันรากรอเรือรากไม่ใช่รากรากมันเออ นี่นะครับก็แต่งรากเสร็จแล้วนะเมื่อกี้ขุดโอ้หกอีกโอ้ยเลื่อนไม่หลับไม่นอนนั่งปลูกต้นไม้ต้องใส่ดินอีกนะเนี่ยเดี๋ยวไม่พอใช้ใช่ไหมรู้สึกเหมือนกระถางจะใหญ่ไปจริงๆด้วยแหละไม่เปลี่ยนแล้วเอางี้แหละไม่คิดมากเลยเนาะปวดหัวก็ปล่อยขอเอาดินใส่แป๊บนึกยังไงซื้อถังทองมาเลี้ยงหรอคือจริงๆอะชอบไม้ตัวฟอร์มใหญ่ๆอยู่แล้ว ชอบไม้ที่มันเป็นฟอร์มกออยู่แล้วอะไรก็ได้ที่เป็นกอครับตะไคร้ก็ชอบเลยไม่ชอบแค่กระบองเพชรชอบไม้ที่มันเป็นกอตะไคร้ก็ชอบต้นไผ่ก็ชอบนั่นแหละถังทองโถ
จอทางขี้หน่อยไหมล่ะไม่เอานะเราไม่ใช่เด็กเล่นขี้นะจ๊ะมาจิ้ม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 ถังทองต้องโรยดินญี่ปุ่นไหมอ่ะเพื่อความสวยงามและถ่ายรูปใช่ไหมต้องโรยปะถามจริงต้องโรยไหมถ้าโรยดินญี่ปุ่นจะโดนด่าเลย650รวมกัน 1,300 พรุ่งนี้ขาย 4,500 จบปิ๊งพอโรยดินญี่ปุ่นปั๊บ 4,500 ค่าดินญี่ปุ่นประมาณ 2,000 ค่าต้นไม้ไม่ถึง 1,000 โรยดินญี่ปุ่นให้สวยงามเพื่อความสุนทรีมันก็จะมืดๆหน่อยนะเพราะว่าถ่ายตอนกลางคืนอะตอนกลางวันคงมานั่งตรงนี้ไม่ไหวอะร้อนมากถ้าเป็นเทียนไขละลายแล้วละลายอีกอ่ะอยากให้มานั่งทำตอนกลางวันจ้างสิจ้างสิคิดชั่วโมงละ150พอเราโรยดินญี่ปุ่นแล้วราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเห็นไหมสวยขึ้นมาทันทีเลยขึ้นห้างได้เลยเนี่ยถังทองนี่ตามธรรมชาติที่มันอยู่ตามธรรมชาติเขาบอกว่ามันเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับที่ตามร้านขายจะมีเยอะกว่านะครับหาซื้อง่ายนะครับเผื่อจะต่อไปในเซเว่นในซูเปอร์มาร์เก็ตอาจจะมีก็ได้ มีกระบองเพชรขายเราอาจจะเป็นเจ้าแรกของโลกขายกระบองเพชรในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่ต่างประเทศเขาก็มีนะเขาก็ขายกันนี่พอโรยดินญี่ปุ่นแล้วดูดีเลยอ่ะอีกกรเทียบไม่ติดเลยเดี๋ยวต้องโรยเพิ่มแล้วแหละ เพราะว่าไหนๆก็โรยไปแล้วเนาะเดี๋ยวไปตักดินญี่ปุ่นแป๊บเดียวมาดินญี่ปุ่นมาแล้วจ้านี่ใส่ไปปิดให้หมดรอยก้อนหงก้อนหินเนี่ยปิดให้หมดเพื่อเป็นหน้าตาของวงตระกูลไม่หรอกจริงๆมันเป็นความสบายใจอะนะแต่พอมันใส่ดินญี่ปุ่นแล้วมันทำให้เราแบบดูแลต้นไม้ดีอะเพราะว่ามันสวยแค่นั้นจริงๆภาพอาจจะให้คะแนนแบบเต็มร้อยอะไรเงี้ยแต่ประโยชน์ติดลบจ้าไม่หรอกดินญี่ปุ่นมันก็มีประโยชน์มีวิตามินซีสูงไม่ใช่เดี๋ยวเด็กก็ไปกินดินญี่ปุ่นมันก็มีประโยชน์มันช่วยควบคุมความชื้นของหน้าดินนะจ๊ะโอเคเนาะสวยแล้วแล้วพรุ่งนี้เอาถั่วงอกมาโรยแล้วก็รดน้ำสวยบอกเลยมีประโยชน์ด้วยอ่ะเสร็จแล้วหนึ่งต้นไปไกลๆเว้ยนะต้นก็โรยดินญี่ปุ่นมันคือความใส่ใจนะจ๊ะทุกคนเนี่ยสีมันขี้เด็กเลยดินญี่ปุ่นสีมันขี้เด็กเลยเดี๋ยวมีถังทองอีก2ต้นนะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางมีน้องๆอ่ะขอให้เปลี่ยนกระถางแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้นะครับแต่ว่าขอให้แผลที่มือหายก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนให้เพราะว่าโดนหนามดำทุกวันจนมือแบบมือจะหลุดเป็นนิ้วออกมาแล้วนิ้วมันไม่ได้งอกเหมือนกระบองเพชรนะต้องรักษานิ้วดีๆใช้นิ้วไม่สะดวกพูดมากจริงเลยป๊อกกี้ทำไมป๊อกกี้เป็นคนพูดมากอย่างเงี้ยทำคลิปเงียบๆไม่เป็นเลยหรือไงโถจะใส่ดนตรีก็กลัวโดนลิขสิทธิ์นี่แหละพูดนี่แหละดีสุดจริงไหมหมาก็หอนเสร็จแล้วทุกคนปลื้มปริติจริงๆนะเนี่ยเหมือนแบบไม่มีเพื่อนเล่นอ่ะเหมือนพ่อแม่ไม่เล่นกับเด็กข้างบ้านอะไรเงี้ยต้องอยู่คนเดียวเล่นคนเดียวน้องก้อนหินโผล่มาก้อนนึงออกไปเกะกะนี่ก้อนมันไม่สวยงดงามไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมาแค่ขังทองเลยดินญี่ปุ่นนี่เดี๋ยวจะรดน้ำแล้วก็เอาไปวางกับเพื่อนๆตรงนั้นจะไปวางกับเพื่อนๆที่อยู่ตรงนั้นหรือไม่ก็ข้างบนนั้นน่าจะวางตรงนั้นกับตรงนู้นดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณเดือน2เดือนค่อยขนกลับบ้านนะครับค่อยขนกลับไปไว้ที่สวนให้ดูอีกครั้งถังทองฟอมก็ไม่มีอะไรสวยกว่านี้อีกแล้วนะค่ำคืนนี้โอ้รู้สึกว่าขอบกระถางมันเลอะเห็นไหมขอบกระถางมันเลอะต้องเช็ดฝุ่นเลยนะครับ
กระถางใหญ่ไปนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็2ปีละเดี๋ยวมันก็ขับกระถางเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาเปลี่ยนกระถางอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีดอกแล้วนะลูกนะชุดกระถางหน่อยเป็นโรคจิตอะชอบทำความสะอาดเสร็จแล้วทุกคนนี่อันนี้เดี๋ยวรดน้ำได้เลยนะครับ5วันรดน้ำครั้งนึงนะครับถ้าเกิดเน่าก็ตัวใครตัวมันไม่หรอกไม่เน่าไม่ได้เน่าง่ายขนาดนั้นแป๊บนึงนะขอปั๊มน้ำนี่นะครับปั๊มรดน้ำจ้าเห็นไหมที่รดน้ำถามว่ารดแบบนี้น้ำมันจะถึงรากไหมบอกเลยนะครับไม่ถึงต้องปรับใหม่ปรับหัวฉีดนี่แบบนี้แบบนี้ถึงนะแบบนี้ถึงอยากรู้นะสิอยากรู้นะสิอุปกรณ์รดน้ำซื้อที่ไหนอยากรู้นะสิกี่บาทคือดีใช่ไหมปรับหัวได้ด้วยเห็นไหมแค่เอามือยื่นเฉยๆสบายสบายน้ำก็ไหลลงล้างหน้าไก่ได้สบายแล้วเนี่ยล้างหน้าไก่นี่ไงเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวรีวิวให้ดีกว่ารีวิวให้อีกคลิปนึงดีกว่ารดน้ำน้ำถังทองนะครับเป็นระบบคำสั่งเสียงนะคำสั่งเสียงเสียงคึกคักคึกคักนะครับก็คือปั๊มลมให้ลมให้ลมมาอัดเข้าไปแล้วน้ำก็ออกมาถังทองฟอร์มกอปกติต้นอื่นนะเขาจะไม่รดน้ำเลยนะแต่ว่าถังทองเนี่ยจะรดถามว่าทำไมต้องรดถังทองตอบได้เลยว่าไม่รู้คือเอาน้ำหมดน้ำหมดทุกคนน้ำหมดน้ำหมดเดี๋ยวเติมน้ำก่อนนะแป๊บนึงน้ำมาแล้วจ้ามาลดต่อออกมาสิหมุนใหม่แป๊บน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วเมื่อกี้ถามถึงว่าทำไมต้องลดน้ำถังทองนะครับจริงๆกระบองเพชรอะถ้าเกิดเอามาปลูกอะ ถ้าเกิดมันเหี่ยวมาแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราปลูกใหม่ๆเราก็สามารถรดน้ำได้เลยนะสมมติถ้ามันขาดน้ำมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันมาแล้วดินมันยังชื้นอยู่หรือว่าต้นมันยังแต่งตึงอยู่หรือว่ารากมันไม่ได้แบบแห้งหรืออะไรเงี้ยก็ค่อยรดก็ได้นะครับสักหลังจากปลูกสักประมาณอาทิตย์นึงก็ได้ก็อย่าเพิ่งเอาออกแบบจัดนะครับเดี๋ยวผิวมันจะไหม้นะเพราะมันยังปรับสภาพไม่ได้ค่อยๆให้มันปรับสภาพใครที่เลี้ยงถังทองนะครับหรือว่าอยากเลี้ยงเนี่ยคือถังทองอ่ะเป็นแคคตัสที่ชอบแดดประมาณ 100% เลยนะครับก็สามารถไว้กลางแดดได้นะจะเอาหัดให้มันเลี้ยงแบบว่าเป็นแดดร้อยฝนร้อยก็ได้นะครับเพราะว่าแดดร้อยแดดร้อยฝนร้อยก็ได้ทำไมชอบออกเสียงรอเรือกับรอลิงรอเรือเป็นรอลิงรอลิงเป็นรอลิงไม่เข้าใจนะครับต้องก็คือเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยก็ได้นะต้องหัดนะครับต้องหัดให้มันชินกับสภาพอากาศแล้วมันจะปรับตัวได้เองนะครับเดี๋ยวถ้าช่วงไหนมีตังว่าจะสั่งถังทองกอหัวใหญ่ๆมาสัก10 หัว 20 หัวนะเอามาปลูกไว้ตรงทางเข้าสวนนะครับเพื่อประดับบารมีเผื่อขโมยขจรเดินมาก็สะดุดถังทองหน้าแหกไปโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวไปวางกับเพื่อนๆดีกว่าน้ำคงเข้าไปข้างในแล้วแหละเพราะว่ามันจะหมดกระติกอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวที่รดน้ำให้ดูนะครับแต่มันใช้ดีมากเลยนะคือแบบเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูนะฉีดได้ถึงนู่นอ่ะสมมติอยู่กรุงเทพเนี้ยฉีดถึงเชียงใหม่อ่ะสมมติตรงนี้คือกรุงเทพนะนู่นเชียงใหม่อยู่นู่นเห็นไหมถึงเชียงใหม่นี่เห็นไหมไกลมากนะคือดีงามเห็นไหมเนี่ยเอาไว้ลดพวกเฟิร์นอะไรเงี้ยแต่มันปรับได้หัวเนี่ยมันปรับได้มันปรับให้แบบแหลมเปียกก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมแบบเนี้ยแหลมเปียกก็ได้เนี่ยถึงเหมือนกันนะนู่นถึงนู่นน่ะถึงข้างนอกน่ะถึงระเบียงน่ะโอเคเนาะเดี๋ยวมันจะเปียกไปกว่านี้คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะ